นี่ค่ะคลิปนี้จะให้ชมผักต่างๆที่หลงเหลืออยู่ที่ปลูกในอพาร์ตเมนต์นี้ซึ่งหวงแล้วก็รักมากก็เพราะผักเหล่านี้แหละค่ะที่ไม่ยอมไปไหนนานๆจะกลับเมืองไทยนานๆก็เป็นห่วงเพราะว่ากลับไปแต่ละครั้งพอกลับมาก็จะมีผักที่ตายไปหนึ่งอย่างสองอย่างก็เลยไม่กล้าที่จะกลับไปนานๆมีน้องหลายคนน้องคนนึงเขาบอกว่าป้าจะเป็นห่วงทำไมผักน่ะสั่งมาปลูกใหม่ได้แต่มันได้ปลูกแล้วมันก็ห่วงแล้วก็รักนะคะเชิญชมได้เลยค่ะพืชผักที่ปลูกไว้ในอพาร์ตเมนต์ที่เหลือมีอะไรบ้างนะคะนี่คือผักปลังแดงปลูกง่ายมากปลูกง่ายจริงๆต้นนี้เคยยาวเลื้อยยาวเป็นวาจากนั้นก็ตัดพอตัดแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่งอกพอสักประเดี๋ยวจะมีดอกแล้วก็จะมีเม็ดดำๆถ้าเม็ดดำๆหล่นลงพื้นหล่นลงที่ไหนงอกเป็นต้นใหม่ที่นั่นเมื่อตอนเป็นเด็กทางบ้านไม่พากินผักปลังก็เลยกินไม่เป็นแต่ทุกวันนี้สิ่งไหนที่ชาวบ้านไม่เคยกินเขากินหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักปลังแดงหรือว่าผักหวานบ้านที่มันมีเม็ดขาวๆอยู่ใต้ใบค่ะที่มันห้อยอยู่ตรงก้านใบอย่างที่หนึ่งที่นำมาให้ชมคือผักปลังแดงต้องขอโทษคนตาดีๆเนี่ยจะมองเห็นตัวเพลี้ยในนี้จะมีเพลี้ยเยอะมากมันกำจัดไม่ได้ส่วนหน้าต่างที่เป็นสีไม่แจ่มนั้นเป็นฝุ่นอยู่ขอบหน้าต่างด้านนอกนะคะด้านในนี้เช็ดสะอาดแล้วส่วนที่สองชนิดที่สองที่ยังเหลืออยู่ก็คือหูเสือนี้น่าจะประมาณคิดว่าประมาณ2ปีใบก็จะมีสีแบบนี้ปีแรกที่ปลูกค่ะใบจะเป็นสีเขียวน่ากินแล้วใบย้ายใหญ่ตอนนี้ใบเขาเล็กลงหูเสือนี้น่าปลูกง่ายมากค่ะนำไปต้มชาได้ใช้แทนผักสดได้ลองไปเสิร์ชดูสรรพคุณนะคะแต่ที่จำได้ง่ายๆนั้นคือใครที่นอนหลับยากให้เด็ดใบหูเสือไปทำน้ำชาดื่มหูเสือนี่มีเยอะเลยเมื่อวานนี้ก็ต้องตัดทิ้งเพราะว่ายาวเฟื้อยเลยตอนตัดแต่ละครั้งเนี่ยเสียดายมากค่ะแต่ก็จำเป็นต้องตัดนางย่านางนี่เกือบ7ปีแล้วนะคะมีฝุ่นด้วยนี่มีฝุ่นหยาบใหญ่จากแมงมุมในนี้มีแมงมุมชักใหญ่แล้วก็จะมีเพลี้ยบอกก่อนนะคะถ้าหากมองเห็นเพลี้ยต้องขอโทษด้วยเพราะมันมีเพลี้ยชอบกินยอดอ่อนของย่านางนี่ก็เหมือนกันเมื่อวานเนี่ยต้องตัดทิ้งเพราะว่าจะย้ายย่านางลงกระถางใหม่ใบเขาแก่แล้วเนี่ยค่ะใบสีเขียวเข้มยังมีอีกนะย่านางมีอยู่อีก3อ่อนอาจจะมองเห็นเพลี้ยแต่คนถ่ายวิดีโอมองไม่เห็นตามไม่ดีเพราะว่าแก่แล้วค่ะยอดยะนางอีกหน่อยก็ยาวเลื้อยเป็นเถามีอยู่ปีหนึ่งยะนางงามมากตอนเช้าเนี่ยต้องออกมายืนแล้วก็ถ่ายคลิปใบเยอะมากค่ะพอตอนหลังเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ายะนางแก่ใบก็มีน้อยลงเป็นจากนารายหรือแปดตำปึงใบจะเหนียวมากมากเลยสังเกตขอบหน้าต่างนะคะที่เห็นเขินนั่นจากด้านนอกนะไม่ใช่ว่าจากด้านในเพราะด้านในนั้นเช็ดเรียบร้อยแล้วมันเป็นฝุ่นจากด้านนอกค่ะเพลี้ยจะมาวางไข่แล้วก็มาโรยน้ำหวานอยู่ที่
ใบเหนียวมากยังไม่มีเวลาที่จะเอาสำลีหรือว่าทิชชู่นุ่มๆ นะคะชุบน้ำแล้วก็มาเช็ดที่ใบนี่ก็เป็นพืชยาเมื่อวานเนี้ยตัดทิ้งหลายใบเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยที่มองเห็นนั่นน่ะคือน้ำหวานนั่นน่ะน้ำหวานแล้วก็ไข่เพลียด้วยนี่ก็ยังเป็นแปดตำปึงหรือจากนารายส่วนที่เป็นก้านยาวๆแหลมๆนี่เป็นหางจระเข้มีอยู่ตั้ง6กระถางค่ะหางจระเข้น่ะนี่เป็นส่วนปลายนะคะกระจกทางอพาร์ตเมนต์เข้าไม่มาเช็ดกระจกด้านนอกมันเป็นตึกสูงค่ะต้นมะกรูดนะคะใบจะเต็มไปด้วยน้ำหวานจากเพลียขอบกระถางที่เป็นสีดำนั้นเคยเอาเห็ดถั่วมาปลูกคือเป็นดอกเห็ดบานๆเนี่ยมาปลูกจากนั้นหมึกจากเห็ดถั่วค่ะหยดตามขอบกระถางแต่เห็ดถั่วก็ไม่เกิดมาอีกเลยนะคะกระจกเห็นไหมที่มันเป็นรอยเขอะนะเขอะจากฝุ่นด้านนอกค่ะมะกรูดควบแน่นต้นนี้โตช้ามากตะเกียบนั้นก็เอามาปักไว้กันแมวมานั่งในกระถางมะกรูดนี้ก็คือลิ้นมังกรปลูกไว้ฟอกอากาศนี่ก็ปลูกง่ายมากค่ะไปขอมาจากอพาร์ตเมนต์ตึกหนึ่งขอแล้วเขาตัดให้3กาบต้องเรียกว่า3กาบสิลองเอามาปักไว้ในดินงอกเป็นต้นจริงๆค่ะปลูกง่ายมากลองปลูกไว้ฟอกอากาศนะคะปลูกง่ายจริงๆแต่ยังไม่ออกดอกให้เห็นก็คือห่านงอกห่านงอกจากเมืองไทยนะคะเมื่อวานเนี้ยตัดออกไปหลายกิ่งเลยแหละเพราะว่าต้นสูงมากค่ะปลูกง่ายมากแล้วก็โตเร็วใบนั้นใช้แทนใบยะนางได้นะคะเนี่ยที่ตัดออกเนี่ยต้นไหนก็มีแต่ฝุ่นเพราะว่าในนี้มีแมวไม่ใช่ว่าเราไม่ดูดฝุ่นนะคะดูดฝุ่นแต่ขนแมวก็ยังมีอยู่ห่านงอกนี้เป็นพืชยาหลายคนไม่รู้จักแล้วเมื่อก่อนเนี่ยห่านงอกกับแปดตำปึงเนี่ยเขาจะอยู่คู่กันแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นที่นิยมแล้วล่ะค่ะควรหามาปลูกนะคะเป็นพืชยาอย่างดีเลยแหละเนี่ยที่ตัดออกเมื่อวานเนี่ยต้นสูงมากมีใบด้วยนะมีฝุ่นด้วยอ๋ออันนั้นไม่ใช่ห่านงอกเป็นกิ่งของกระถินเป็นกิ่งของกระถินค่ะห่านงอกนะคะที่แวะมาชมคลิปผักที่เหลืออยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้ขอบคุณทุกกำลังใจไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ